ธรรมเทศนาฉลองศรัทธาภาษาทางความเชื่อความเริ่มใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อที่จะเป็นกรฉลองศรัทธาบุญกุศลที่ญาติโยมซึ่งวันนี้ก็ได้มีญาติโยมหลายท่านโดยการนำของก็ออกอิฐแม่ออกป้าบุญยังพร้อมทั้งญาติโยมทุกท่านหลายคนด้วยกันมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้าถวายพระทหารเพลจากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นประเพณีนิยมลำดับต่อไปก่อนอื่นก็ขอเจริญพรญาติโยมได้นั่งตามสบายเพื่อที่จะได้สดับรับฟังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดซึ่งทุกขเวทนาในการเจ็บปวดในการนั่งสดับรับฟังอาตมาจะแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้ตั้งใจที่แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายอาตมาปรารภหลายครั้งแล้วว่าอยากให้ญาติโยมสาธุชนบ้านเราทุกท่านเนี่ยได้มาทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยก็ตามเมืองลาวก็ตามที่ไหนก็ตามถ้าเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรตอนเช้าตอนบ่ายก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาซึ่งเราควรจะรักษาไว้ในส่วนนี้และจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่อาตมาตั้งใจแสดงพระธรรมเทศนาคือว่าอาตมามีความต้องการที่จะให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะญาติโยมวัดพุทธศาสตร์กาญจนาของเราเนี่ยอยากจะได้บุญมีศรัทธาแล้วอยากจะให้ได้ปัญญาด้วยนะอาตมาไม่อยากให้ได้บุญอย่างเดียวบุญคืออะไรบุญคือความดีใจความสุขใจที่เราได้กระทำไม่ว่าเราจะได้ให้อาหารก็ดีทำอะไรก็ดีทำด้วยคุณความดีเรียกว่าเป็นบุญแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นนามว่าเป็นนามธรรมเราไม่เห็นเราทำแล้วมีความดีใจมีความภูมิใจอ๋อเราอันนี้ไปถวายพระเราทำบุญกับคนยากคนจนคนผ่านมาคนมีเราช่วยเหลือเขามีความภูมิใจความดีใจของเราเราได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์นี่คือบุญแต่บุญเราเนี่ยเราได้แต่ปัญญาเราไม่ได้พุทธศาสนาบอกว่าผู้ที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะถ้าหากว่ามีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาทำให้เกิดความวิปริตผิดแผกไปได้มีความเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาพิจารณาฉะนั้นถ้าสงฆ์ก็ตามใครก็ตามญาติโยมอะไรก็ตามที่เขาพูดให้เราฟังเนี่ยถ้าเราเชื่อเขาโดยที่เราไม่พิจารณาไม่ใช่ปัญญาพิจารณาเขาจะชักชวนเราไปสู่ในทางที่ไม่ดีก็ตามได้ง่ายที่สุดเลยฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจได้มีปัญญาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจเราเป็นเครื่องชุนคิดว่าเราทำอะไรเรามีปัญญาเรานึกได้นี่คือหลักของพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายฉันวันนี้อยากให้รู้ถึงความสำคัญของพุทธศาสนาว่าทำไมเราต้องทำบุญตักบาตรทำไมเราต้องมาฟังเทศนะอยากให้ญาติโยมได้รู้ซึ้งถึงธรรมะคำสอนขั้นพื้นฐานขั้นเบสิกง่ายๆก็คือเรารู้จักพระรัตนตรัยหรือยังที่เรากล่าวไหว้ทุกวันเนี้ยนะพุทธเจ้าคือใครโยมเห็นหลวงพ่อนั่งตรงนี้เอ๊ะพุทธเจ้าจริงๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเราเห็นแล้วสงสัยในที่นี้ทุกคนไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าเลยตัวจริงเป็นยังไงนะญาติโยมอาตมาเคยถามเด็กเด็กเคยถามอาตมาพ่อไม่เอาหลวงเกินอ่อนจะถามนะพระพุทธเจ้าคือใครอีแม่ก็บอกให้หันนักเตือนเนาะหันนั่งนุ่นวัดไปนะหลวงพ่อที่โชคแล้วพระพุทธเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าพุทธปฏิมากรนะญาติโยมเรียกว่ารูปเปรียบพระพุทธเจ้าพระเจ้าคือใครจริงๆพระเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารเป็นโอรสของกษัตริย์แห่งเมืองกบิลพัทซึ่งพระเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้น 2,564 ปีที่ผ่านมาแล้วนะพระเจ้าจริงก็คือคนพวกเราเนี่ยแหละแต่ท่านฝึกจิตมีปัญญาล้ำเลิศกว่าพวกเรานะ
พุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วมาบอกแก่พวกเราพระพุทธเจ้ามีอยู่3จําพวกด้วยกัน1พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าของเราองค์นี้2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอนุพุทธเจ้าได้เราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าตรัสรู้แล้วไม่สามารถสอนคนอื่นจะไม่สอนคนอื่นเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกแปลว่า1อนุตตรสัมมาพุทธเจ้าคือพระอนุพุทธอนุรุตอนุพุทธะคือผู้ที่ตรัสรู้ตามพุทธเจ้ามีอยู่3อย่างด้วยกันพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรไม่ออกนั่งนี่แหละเจ็บหลังแล้วโอ้ยทุกข์แล้วเขาอีกนั่งนี่โอ้อาจารย์ก็น้อยแก่แล้วนะลุกก็ยากนั่งก็ยากแล้วลุกก็ปวดโอ้นั่งเหมือนกับปวดนี่คือความทุกข์ยอมปวดมือลงได้ไม่เป็นไรนั่งธรรมดาได้ไม่เป็นไรนี่คือความทุกข์พุทธเจ้ารู้นี่คือความทุกข์เราไม่รู้หรอกเราเลยปวดขาพุทธเจ้ารู้ตรัสรู้ความทุกข์2สมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดพุทธเจ้ารู้ด้วยว่าเหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดคืออะไรพุทธเจ้ารู้ถึงมรรคหนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์และสุดท้ายคือนิโรธพุทธเจ้าสามารถรู้ทำให้ความทุกข์นี้ดับไปได้เราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อนุตตรสัมมาโพธิญาณวันวิสาขบูชาในญาติโยมทั้งหลายหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านว่ายังไงเราจะไปสอนใครเนาะธรรมะที่เราตรัสรู้มันลึกล้ำเหลือเกินจริงๆนะญาติโยมศาสนาอื่นสอนให้ที่สุดของศาสนาคือความรักมีความรักต่อกันใช่ไหมที่เราไปกิจกรรมต่างๆมีความรักต่อกันแล้วมีความรักอะไรความรักคือความทุกข์ไหมผมเชื่อไหมความรักความทุกข์ทุกข์นะเราแอบรักเขาไม่รักเราทุกข์แล้วใช่ไหมเรารักกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างแยกกันไปความทุกข์แล้วคนที่เรารักจากเราไปเป็นทุกข์แล้วคนที่เรารักเจ็บไข้ได้ป่วยเราเป็นทุกข์แล้วความรักคือความทุกข์แต่พุทธศาสนาสอนมากกว่านั้นคือสอนให้ละทิ้งตัวนี้ให้ได้แต่ศาสนาอื่นไม่มีคำสอนอย่างนี้นี่คือคำสอนพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะก็มองว่าใครเนาะจะมารับคำสอนของเราจะมาศึกษาคำสอนของเราท่านก่อนที่ท่านจับตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าท่านไปเรียนกับอาจารย์สองคนนะอุทกาดาบทและอนัตดาบท2คนเนี่ยสอนท่านจนได้สมาบัติ8สมาบัติ8คืออะไรโยมสมาบัติ8คือการแสดงฤทธิ์ได้จับเนี่ยปากกาเนี่ยมองเนี่ยบังคับให้งอได้เลยนี่คือการฝึกจิตสมาบัติ8แต่พุทธเจ้าจบไปแล้วเนี่ยทำได้ท่านบอกมันไม่ใช่ทางตรัสรู้แสดงฤทธิ์ได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ทางตรัสรู้นะพุทธเจ้าเลยเอ๊ะใครมาสอนจะตรัสรู้ได้ไปสอนอาจารย์สอนอาจารย์คนนี้ตายซะแล้วไปเกิดเป็นพรหมไปสอนไม่ได้รู้ทำไงท่านก็เลยนึกถึงนักบวช5คนนักบวช5คนที่เคยอุปถัมภ์ท่านก่อนที่ท่านบำเพ็ญทุกขลักษณะที่นั้นท่านไปดู5คนนี่เห็นพุทธเจ้ามาทานข้าวไม่ไหวแล้วขนาดอดข้าวยังไม่ตรัสรู้เลยมาทานข้าวตรัสรู้ได้ไงหนีไปอยู่ป่าอิสิปตพุทธกถาวันพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาแสดงธรรมโปรด5คนนี้ตอนแรกไปปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกว่าไงมาแล้วเห็นไหมสงสัยคงจะทนความลำบากไม่ได้ไม่มีคนรับใช้ไม่มีคนให้แคร์มาให้เราช่วยเหลือแน่นอนเลยถ้ามาเสร็จแล้วน่ะท่านจะนั่งก็ตามไม่นั่งก็ตามแล้วไม่มาทักสนใจมันไม่ต้องสนใจเขาพอมาถึงเสร็จโดยพุทธานุภาพลืมหมดลืมได้เอ้าเมื่อกี้เราคุยกันไว้อ่ะว่าจะไม่ต้อนรับท่านอ่ะเอ้าทำไงดีก็นั่งเฉยๆไม่ฟังเสร็จพุทธเจ้าว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์ทั้ง5พวกเธอจงฟังเราได้ตรัสรู้ธรรมแล้วตรัสรู้ธรรมเพื่อที่จะเอาธรรมนี้มาสอนพวกเธอพูด1ครั้งทั้ง5คนไม่ยอมฟังนะโยมแม่เขาไม่ยอมฟังเขาไม่เชื่อคนอินเดียนะเชื่ออะไรยากอุ้ยเพราะเมืองอินเดียเป็นเมืองที่ปรัชญาเรื่องศาสนาเยอะเขาไม่เชื่อพูดครั้งที่2ไม่เชื่ออีกพอพูดครั้งที่3โกนธัญญะแก่กับเพื่อนนึกได้
เราอยู่กับท่าน 5-6 ปีท่านเหมือนใครพูดเรื่องนี้เลยนะว่าเราตัดสรู้ธรรมนะเราลองฟังดูกันแล้วกันก็เลยฟังฟังพุทธเจ้าเลยบอกว่าเธอทั้งสาทั้ง5คนเนี่ยจงปฏิบัติอย่างนี้ทาง2ทางพวกเธอไม่ควรปฏิบัติคือ1อัตตกิลมัฏฐานุโยคหมายถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคร่งครัดยังไงอ่ะอดข้าวอดอาหารอดน้ำนั่งตากแดดทั้งวันทั้งคืนน่ะในอินเดียก็มีนะโยมอินเดียนะเรียกว่าอัตตะเรื่องของประมาณตัวเองและที่อินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเราจะเห็นพวกชีเปลยเขาเรียกว่านี่ครนหน้าตะบุกพวกชีเปลยศาสนาเนี่ยมีอยู่สองนิกายคือเสวตัมพรและเสวตัมพรและก็เสวตัมพรแล้วก็ที่คำพรเสวตัมพรคือนุ่งขาวคอยอวารีนี่แหละส่วนมากเป็นผู้หญิงที่คำพรที่คำพรไปว่าอะไรบอกรู้ไหมท้องฟ้าที่คำพรหมายถึงนิกายที่นุ่งลมห่มฟ้าชีเปลยเขาถือว่าไม่นุ่งผ้าเป็นผ้าอรหันต์ของเขามันจะมีไม้แผ่นอยู่หนึ่งนะโยมมีกะลาหนึ่งขอไปทั่วแหละเดี๋ยวนี้มีอยู่นะมีไอ้ขนจามรีพัดไปพัดมาพวกที่ไม่รู้ก็ไปแตะเท้าบ้างแตะอวัยวะเพศหรือมาแตะหน่อยเป็นสิริมงคลพระเจ้าก็ไม่ใช่นะร่างกายถ้ามันท่านร่างกายถ้ามันจริงไม่มีแต่ใจท่านยังมีถึงสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่ตัดรู้อัตตะคือเรื่องแถวทรมานตัวเองมากไม่ตัดสรู้ปฏิบัติย่อนยานสุดก็ไม่ตัดสรู้พวกเธอต้องเดินทางสายกลางทางสายกลางทางสายกลางใช่ไหมกินยาก็กินให้พอดีทานอาหารก็ทานให้พอดีอย่าทานเยอะเกินไปทานเค็มก็ทานนิดหน่อยพอดีหวานก็หวานนิดหน่อยให้เดินทางสายกลางทานมากเป็นโรคไตทานหวานมากเป็นเบาหวานใช่ไหมพระเจ้าให้เดินสายกลางถึงจะตัดสรู้ได้ปัญจวิทย์ห้าได้ฟังแบบนี้โอ้จริงปฏิบัติธรรมวันนั้นเขาเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาก่อนเข้าวันสายแม่ตุยานวันแรกนั่นแหละวันที่15ค่ำเดือนวันอาสาฬหบูชาคือวันพุทธมีพระและกันไรคือ3คือพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านจะแสดงพระธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าเรารู้ได้ไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะอะไรเพราะ5คนน่ะเป็นพยานหลักฐานพระพุทธเจ้าว่าตรัสรู้จริงตอนแรกเขาไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่เชื่อสุดท้ายมาเข้าใจธรรมะโอ้จริงๆท่านรู้จริงคำพูดแบบนี้ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนก็เลยเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนี่คือพระพุทธเจ้าที่เราเข้ารบสักการะบูชา2พระธรรมคือคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเป็นคนที่สอนพวกเราญาติโยมทั้งหลายท่านเป็นนักประชาธิปไตยนะพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้บังคับเราเลยพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกกล่าวชี้ทางให้ว่าทำแบบนี้แล้วมีผลเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้จะได้ผลแบบนี้นะโยมเลือกเอาเองอัคขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นโยมปฏิบัติศีล5ข้อโยมก็มีความสุขนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพก็สัมปทาคุณจะไปสวรรค์ไปสู่ความสงบสุขก็ศีลคุณจะมีพวกข้าพ่อศีลคุณจะไปสู่นิพพานก็ศีลศีล5ข้อท่านไม่ได้บังคับเรานะแต่ว่าท่านเราต้องเว้นบ้างปานาทินากะเมมุสาสุราโยมว่าข้อไหนสำคัญที่สุด5ข้อครับสำคัญหึมันต้องมีสำคัญข้อหนึ่งดิสุราเมรยะข้อที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อที่1ปาณาติบาตฆ่าสัตว์หรือฆ่ามนุษย์ถ้าเราทำร้ายมนุษย์ฆ่ามนุษย์เราติดคุกแต่เราดื่มสุราเนี่ยถ้าเราไม่ขับรถเนี่ยไม่โดนจับใช่ไหมแต่ศีล5ข้อเนี่ยถ้าเกิดว่ากินข้อที่5เอาไปน่ะมันทำได้ในข้อ1หรือข้อ4เลยใช่ไหมคนเมาเนี่ยฆ่าคนได้รักทรัพย์ได้เล่นผู้เมียได้พูดปดนี่ยิ่งได้เลยไม่ต้องกลัวพูดลืมเก่าพูดซ้ำเก่าซ้ำใหม่พูดไปนู่นตลอดเวลา5ข้อ5สำคัญที่สุดข้อทำได้ทั้ง4ข้อเลยนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้แต่ปฏิบัติแบบนี้เป็นแบบนี้นะทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะท่านเลือกเอาเองเราไม่สามารถบังคับใครได้นี่คือพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์มี2จำพวกนะโยมโยมจำไว้
หนึ่งอริยสงฆ์อริยสงฆ์คืออริยชนคือบุคคลที่ตรัสรู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโสดาบันสกทาคามีอรหันต์นี่คือพระอริยสงฆ์พระโสดาบันตัดกิเลสได้เพียง3อย่างนี้อยู่ฉะนั้นอย่างพวกอาตมาเนี่ยอาจจะมีความโกรธมั่งไม่พอใจพวกอาตมานี่ไม่ใช่อริยสงฆ์โยมเขาเรียกสมมุติสงฆ์หมายถึงลูกหลานชาวบ้านมาบวชแล้ว4คนขึ้นไปที่ประกอบดีเรียกว่าอะสมมุติสงฆ์สมมุติคืออะไรอ่ะคือสมมุติอ่ะคือการสมมุติขึ้นมาเป็นลูกหลานชาวบ้านมาเพื่อเรียนเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดเป้าหมายคือมีความรู้ความสามารถในอบรมสอนญาติโยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงกับตรัสรู้ยกอาตมาเนี่ยเขาเรียกว่ากัลยาณชนไม่ใช่อริยชนอริยชนพระอริยเจ้าพระโสดาบันละกิเลส3อย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปรมัตถ์สักกายทิฏฐิคืออะไรตัวกูของกูไม่มีพระโสดาบันนี่นะอันนี้พระโสดาบันนี่คือพระอริยขั้นแรกละได้3อย่างนะโยมมีความวิจิกมีสักกายทิฏฐิคือถือตัวถือตนอันนี้ของกูอันนี้ของโยมอันนี้พรมาเนี่ยท่านไม่มีแล้วเรามีไหมล่ะตัวกูกับกูมีไหมโยมแม่มีไหมอันนี้มือถือของใครเลยโยมแม่ไม่ใช่ไงใช่ไหมอันนี้ปากกาของอาตมาอันนั้นกระเป๋าตู้ยังใครไปไม่ได้ของฉันไม่ได้แต่พระโสดาบันไม่มีข้อนี้ฉะนั้นอาตมายังถือว่าเป็นปากกาอาตมาอยู่แสดงว่าอาตมายังไม่ใช่ว่าโสดาบันตู้ยังก็ยังไม่ใช่เป็นกัลยาณชนธรรมดานี่คือพระโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โยมมานั่งคุยมาเมื่อเช้าผมยังสงสัยอยู่นะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าอาตมาเชื่อเราทุกคนยังสงสัยอยู่เพราะเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมตุ้งยังก็เห็นหรอโบเต้คนเป็นยังไงไปห้องกับผมให้หันนะเถื่อนเขาไม่สงสัยบางข้างอ่ะอยู่ในใจแต่เรานับถือพระพุทธศาสนาโดยอะไรล่ะโดยเราเห็นว่าบรรพบุรุษเรานับถือมาแม่นก่อนพ่อแม่นพ่ออุ้ยแม่มอนนับถือมาพระมหากษัตริย์เรานับถือมาเรานับถือว่าคำสอนของท่านมันเป็นจริงอย่างที่พูดเรานับถือสื่อกันมาเด็กถามจะมาอาจารย์พูดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เห็นพระเจ้าหรือเปล่าเอาละสินักเรียนนะมาสอนนักเรียนนักเรียนนะมหาลัยด้วยนะโยมมันถามอ่ะอาจารย์พูดเป็นตู่ไปตาเนี่ยเคยเห็นพุทธเจ้าบอกปะเอาละผมเคยโจรเด็กลองของแล้วอ่ะธรรมะก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอจงฟังนะอาจารย์ก็จะถามพวกเธอคุณปู่เธอมีไหมก็มีสิอาจารย์แล้วคุณปู่ของปู่เธอมีสิอาจารย์เธอเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอ่ะเหมือนกันเราก็ไม่เคยเห็นพุทธเจ้าเขาก็ไม่เคยเห็นปู่ทวดของเขาก็ไม่เคยเห็นเราเชื่อว่ารัชกาลที่1มีจริงใช่ไหมเราเคยเห็นไหมตัวจริงนะเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่รูปเหมือนพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อว่าปฏิบัติสืบกันมาโดยการบันทึกไว้มีหลักฐานทางโบราณต่างๆมีจริงเราเชื่อแบบนี้ฉะนั้นพระโสดาบันความสงสัยพุทธเจ้าไม่มีข้อที่3ศีลและพระตัปปรมาสความเชื่อเรื่องสักเสกเลขยันสิกน้ำมาขับน้ำมนต์อะไรพวกนี้เลขหวยเรื่องแซ่เนี่ยพระโสดาบันไม่มีแต่เรายังมีใช่ไหมเรายังมีลอตโต้อยู่ขอให้ได้10ล้านเถอะ20ล้านเถอะขอให้มันได้จะมาสร้างวัดจะมาสร้างนี่มันโอ้ยฉันใส่ตู้10บาทฉันจะเอา1,000ล้านใส่บาทวันนี้5บาทตุ้งยังจะเอาอะไรวันนี้ใส่บาทไป10บาทขอมันได้5ล้านแล้ววันมันทำได้นะอย่างเงี้ยมันหวังนะมันคิดอ่ะเราเชื่อว่าพวกนี้มีจริงอ่ะแม่นความหวังแม่นเหรอความหวังแต่พระสาวันท่านไม่มีท่านเชื่อว่ามีแต่ท่านไม่ยึดถือไม่ยึดถือฉะนั้นโยมทั้งหลายพระตนะไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรัสรู้ฉะนั้นพระสงฆ์คือสมอริยสงฆ์อาตมาได้สมมุติสงฆ์มีความโกรธความโลภความหลงแล้วเข้าพรรษาพระสงฆ์ก็จะอธิษฐาน
วันนั้นจะมาให้โยมถวายผ้าจำนำพรรษาถวายเทียนทำไมต้องถวายผ้าจำนำผ้าอาบน้ำฝนมาเคยเล่าให้ฟังแล้วในพระพุทธเจ้าผ้าสงฆ์มีเยอะนะโยม500 600รูปอะแล้วผ้าในพระมี1สังฆติอันนี้เขาเรียกว่าสังฆตินะโยมอันนี้เขาเรียกว่าพระอุตราสงฆ์แต่เราเรียกว่าผ้าจีวรผ้านี้เรียกว่าผ้าอันตราวสกหรือผ้านุ่งผ้ามีผ้า3อย่างในสมัยก่อนมี3อย่างแต่พื้นแค่นี้ไม่ได้มีเป็นไตๆแบบนี้แล้วในอินเดียเมื่อก่อนเขาอาบน้ำ15วันอาบครั้งหนึ่งเขาไม่อาบทุกวันเพราะน้ำมันหายากโยมคิดดูพระ500รูปอาบน้ำในบ่อเดียวก็หมดแล้วดิชาวบ้านจะเหลืออะไรเราพระเจ้าเลยประหยัด15วันอาบน้ำครั้งหนึ่งพอ5วันอาบ15วันอาบน้ำครั้งหนึ่งเสร็จแล้วแต่อนุญาตถ้าฝนตกเขาอาบน้ำได้มีวันหนึ่งนางสขาบนไปฉันพระทหารเพนเหลือผ้าประมาณ20เกือบ100ลูกในวัดในโบสถ์ไปไม่ทันฝนตกมาผ้าก็อาบน้ำท่านมีผ้าอยู่3ผืนท่านอาบหมดท่านก็ไม่ได้ไปฉันเพนดิท่านเป็นพระอรหันต์มั่งพระญาติบุคคลมันท่านไม่ได้ยึดถือพวกนี้แล้วถอดผ้าอาบน้ำน้ำฝนตกอาบน้ำแล้วคนใช้วิ่งไปตกใจเลยเป็นวัดเชตวันอุ๊ยตายแล้วไม่มีพระสักรูปเลยมีแต่ชีพเบยเท่านั้นเลยเต็มวัดอ่ะอุ้ยตามือท่าบอกวิ่งมาหาพุทธมาหานางวิสาขาถามพุทธเจ้าบอกพระแม่เจ้าไม่มีพระอยู่เลยมีแต่ชีเปลืออยู่เต็มวัดหมดเลยหัวโล้นหมดเลยอ่ะนางวิสาขาเห็นคนตกอ๋อนางวิสาขาเข้าใจว่าเธอไปนิมนต์อีกทีหนึ่งนี่คนหยุดแล้วอ่ะพอไปอีกทีหนึ่งเห็นพระนุ่งผ้าห่มเรียบร้อยนิมนต์พระมหาสังฆราชเพลนางวิสาขาคิดได้ว่าที่เห็นน่ะคือพระแก้ผ้าอาบน้ำก็เลยขออนุญาตพุทธเจ้าว่าขออนุญาตเอาผ้าถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นก็แล้วกันการอุจจาระเราก็เลยเป็นพระนิยมถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระในช่วงเข้าพรรษานี่คือเหตุผลมีมาที่มาที่ไปดังนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้เรามาฟังเทศน์ก็ทำจะได้ความรู้พุทธเจ้าที่เราเห็นนะโยมสังเกตดูไหมว่าทำไมมีศีรษะแหลมจะเทวดาก็ไม่ใช่จะมนุษย์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมสังเกตดูเทวดามันต้องมีในนี่มงกุฎใช่ไหมแต่นี่ไม่มีนี่หัวมันแหลมขึ้นมาอันนี้เป็นนักปราชญ์ที่เขาแสดงศีรษะแหลมหมายถึงพระเจ้ามีปัญญาเฉียบแหลมพระเจ้ามีพระปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณเราเอาธูป3ดอกบูชาท่านคือบูชาพระมหากรุณาที่คุณปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณธูป3ดอกนะโยมโยมจำไว้นะโยมจุดธูปเนี่ยจุดทำไมเนี่ยโยมคนนี้ฝรั่งที่มาเนี่ยเขารู้นะโยมว่าจุดธูปหมายถึงอะไรนะเราจะให้ขายหน้าเขาหรอกเราเป็นชาวพุทธนะจุดธูปทำอะไรนี่จุดธูป3ดอกนี่ไม่รู้อ่ะอาจารย์ให้จุดข้างนอกกับจุดแรกผมจุดอย่างนี้ก็ได้นะธูป3ดอกหมายถึงบูชาพระพุทธเทียน2เล่มนี่เท่าอีกจุด2เล่มเป็นการบูชาพระธรรมพระวินัยพระธรรมพระวินัยดอกไม้ใช้บูชาพระสงฆ์เพราะว่าคุณพุทธเจ้าเนี่ยหอมเหมือนธูปมีกลิ่นหอมเหมือนธูปนะเทียนเหมือนแสงสว่างเหมือนพระธรรมคือเราไม่รู้แสดงธรรมให้เกิดเราความรู้เรียกว่าบูชาพระธรรมดอกไม้ใช้บูชาพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ที่มาบวชนี้ไม่ได้เป็นบุคคลจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งมาเยอะมาแล้วจากหลายผู้หลายคนมาอยู่ด้วยกันรวมกันแล้วอยู่ในพานในเจกันในดอกไม้เพราะนั้นเกิดสวยงามเรียกว่าดอกไม้ใช้บูชาพระสงฆ์นี่เป็นญาติปากข้อให้โยมได้เข้าใจได้รับทราบเพราะเด็กๆมันจะถามญาติโยมเราต้องการไว้อันนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้จะมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาทำตามสัญญาว่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะต้องรอสมควรแก่เวลาฉะนั้นวันนี้จะมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ตั้งใจมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลได้สดับพระฟังพระธรรมเทศนาถวายจรุปัจจัยไทยธรรมซึ่งวันนี้ก็มีท่านพระมหาสงวนพระธาตุจิตโตเป็นเจ้าภาพกันเทศชงเองกินเองกันแล้วกันวันนี้เนาะก็ขออนิสงส์จากการแสดงพระธรรมเทศนาบุญกุศลที่ญาติโยมและสมาชิกทั้งหลายได้ประกอบในวันนี้จงเป็นเดชะรับปัจจัยส่งเสริม
ถ้าญาติโยมไม่ต้องให้ตามาแล้วเนาะให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนึกคิดสิ่งใดก็ขอสมดังความมากปรารถนาประกอบด้วยจตุรัยพิธรชัย4ประการคือมีอายุวรรณะสุขาภะปริภาณสาสมบัติทั่วทุกท่านทุกคนอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีนะโมสามจบนะย้อนเส้นหัวบ่โอเคป้าไปจะจำแม่นสุดก่อนอันนี้เป็นอะไรเป็นการทำที่ว่าเป็นบาท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 อันนี้เขาหนูเขาช่วยใส่ก็อยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปกราบอาจารย์เนาะโอเคครับนะโมสามจบพร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจัตุปัจจานิจัตุปัจจานิสัปปาริวรานิภิกขุสังคัสสาภิกขุสังคัสสาโอโนสยามะโอโนสยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจญาจตุปัจจญาญาณานิญาณานิสัปปาริวรานิสัปปาริวรานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุตัมหากันตัมหากันทิคารตังทิคารตังนิตายะนิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ข้าแต่พระสงฆ์องค์ผู้เจริญพวกข้าน้อยทั้งหลายน้อยทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายซึ่งจตุปัจจัยซึ่งปัจจุปัจจัยทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในเรานี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับครับซึ่งจตุปัจจัยซึ่งปัจจุปัจจัยทั้งเครื่องบริวารบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่พวกข้าน้อยทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิดสาธุก็เป็นว่าเสร็จสำหรับวันอังคารพบกันใหม่ที่วัดนี้นะคะวันอังคารอาคารหน้าต่อไปก็จะเป็นแม่บุญยังเนาะจะเป็นสาธุ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 เอาต่อกันเด้อสาธุสาธุสาธุคุณต้อยตรวจพานใหญ่นี่แล้วค่ะคุณต้อยเอาพานใหญ่นี้ไปเลยค่ะยกไปเลยค่ะเดี๋ยวจับต่อกันเอามาเศร้านะก่อนขวดละยอมตั้งใจนะยอมตั้งใจนะยอมตั้งใจละก่อนเนอะเอาเลยอย่านะเอารถอย่าเอารถอาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาทารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนารโสยธามณีโชติรโสยธาชยะจิตติคานังลาปังโสทีปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภูคังมุทีเตยสวะสัตวสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตโสยติคโมจะยังพสิโตเปตานะบูชาจักกตาอุราราพรัญจาภิกูนามนุปาทินังตุมเหหิบุญยังปสุตังอนัปกันติพุทธปูชามหาเตชะวันโตธรรมะปูชามหาปัญญาวันโตสังฆปูชามหาโภคะวะโหสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศสุมาเตภวะตนตรโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุก็พบกันวันอังคารหน้านะคะทุกท่านจงโชคดีมีเงินใช้สาธุ